สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะเช้าวันฝนตกนะคะตอนนี้10 โมงเช้าค่ะจะมาทำการตัดแต่งกิ่งต้นนี้นะคะต้นสุดท้ายแล้วค่ะตัดหมดแล้วเมื่อคืนฝนตกค่ะก็เลยอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใบกุหลาบยังเปียกน้ำฝนอยู่นะคะแฉะๆอยู่เลยแต่ก็อยากตัดให้มันเสร็จเรียบร้อยค่ะในถุงเนี่ยคือขี้วัวนะคะเตรียมไว้ว่าจะใส่พอดีแฟนเขายกมาให้มาวางไว้ตรงนี้มันหนักก็เลยไม่ยกหนีก็ปล่อยมันไปค่ะเสา4 ต้น4 อันจะเอามาเสียบในซุ้มนี้นะคะตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วจะถอดซุ้มออกเอาซุ้มอันเดิมนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ากิ่งกุหลาบที่มันอยู่ข้างในจะดึงออกมาให้มันอยู่ข้างนอกนะคะแนะนําให้กิ่งกุหลาบอยู่นอกซุ้มนะคะเราก็มัดใหม่ตัดเสร็จหมดแล้วค่ะฝั่งนู้นขี้วัวมีอยู่4 กระสอบนะคะตอนนี้ใส่ไปก่อนค่ะพอมันไม่พอแล้วค่อยซื้อใหม่ทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะตัดเสร็จแล้วมัดกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าไม่แพงหรอกค่ะถุงหนึ่งก็ประมาณ100 กว่าบาท300 กว่าเยนค่ะมันแฉะๆนะคะอาจจะไม่ได้ใส่นะคะคิดว่าไม่เป็นไรค่ะวันแดดดีแดดอุ่นค่อยใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เราสะดวกนะคะไม่เป็นไรไม่ได้รีบขนาดนั้นก็ใส่ตรงโคนต้นกุหลาบนั่นแหละค่ะใส่เยอะหน่อยค่ะไม่เป็นไรจะใส่ทุกต้นนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตายไอโอลิเบียโอลิเบียยังไม่ตายนะคะขุดไปดูแล้วว่ามันจะตายไหมว่าจะขุดออกปรากฏว่าโอ้หัวกะโหลกแน่นมากค่ะก็เลยปล่อยมันไปก่อนโอลิเบียมีอยู่แค่นี้ถอดซุ้มออกเรียบร้อยนะคะกุหลาบเลื้อยสีเหลืองปีนี้ได้กิ่งกระดวงมา3-4 กิ่งนะคะก็เลยถอดซุ้มเก่าออกที่ไซส์เล็กๆออกนะคะจาก160กลายเป็น2 เม็ดนะคะจับมัดกิ่งกุหลาบเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดหมดแล้วช่วงนี้เราย้ายต้นได้นะคะย้ายจากกระถางลงดินไร้สักดินขึ้นมากระถางก็ได้นะคะขุดย้ายต้นได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วถึงขุดนะคะรีบใบออกให้หมดนี่ค่ะเอาเสามามัดแบบนี้นะคะเวลาลมแล้วก็มีพายุมันจะได้ไม่ล้มเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ลมไม่เหมือนชาวบ้านลมแรงมากเนี่ยก็มัดเนี่ยค่ะกิ่งกุหลาบนี่เอาออกนอกซุ้มนะคะไม่มีอะไรอยู่ในซุ้มนะคะพยายามดึงออกนอกซุ้มแล้วก็มัดนอกซุ้มแบบนี้เนี่ยค่ะมัดแบบนี้อันนี้ย้ายมาจากกระถางนะคะกุหลาบเลื้อยสีขาวไว้คริสต์มาสกับคิงโรสสีแดงดอกเล็กนะคะมาดูว่าจะอยู่ในนี้จะเป็นยังไงซื้อมาปีที่แล้วค่ะก็ได้กิ่งยาวอยู่นะเนี่ยค่ะเคยปลูกนะคะไว้คริสต์มาสเป็นสีขาวสวยหอมดอกใหญ่มากอยากได้ตามหาต้นนี้ไม่แข็งแรงนะคะนี่กำลังจะขุดย้ายต้นกุหลาบเตรียมไว้ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์เดียวกับต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่สีชมพูหัวมุมบ้านนั่นแหละค่ะซื้อมาปีที่แล้วสงสัยมันบังแดดบังลมหนูก็เลยย้ายมาถามว่าน้ําในเนี้ยขาวๆน้ําอะไรน้ําซาวข้าวธรรมดาค่ะหนูเก็บไว้ไม่เคยทิ้งนะคะเอาน้ําซาวข้าวมารดน้ําต้นไม้ก็เลยเก็บใส่ถังไว้ก็เลยเอามันแช่เท่านั้นค่ะไม่ได้มันมีน้ํายาอะไรไม่ทิ้งเสียดายมีวิตามินจะย้ายสีเหลืองออกไปแล้วจะเอาสีแดงเนี่ยต้นเนี้ยซื้อมาปีนี้นะคะมันสวยจะย้ายมาใส่ตรงนี้ค่ะจะทำการย้ายแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะคะอันนี้คือคิดไปก่อนนะคะคือย้ายต้นกุหลาบไม่ใช่ว่าต้นไหนปลูก4-5 ปีแล้วย้ายได้ไม่ได้นะคะจะต้องเอาต้นที่ปลูกประมาณ6 เดือน7 เดือนหรือปีนึงค่ะที่รากมันยังไม่ติดแน่นยังไม่หลายปีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราขุดไปแล้วเกิดมันไม่งามไม่สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวมันตายนะคะโอกาสมันจะไม่เหมือนเดิมมันเยอะถ้าปลูกปีนึงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะแถวนี้ต้นเล็กๆปลูกปีนึงไม่เป็นไร2 ปีไม่เป็นไรก็ต้องดูต้นด้วยนะคะถ้าใหญ่ๆแบบนี้ไม่แนะนําให้ย้ายนะคะใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ฝั่งนู้นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะย้ายไม่ได้นะคะไม่คงสภาพเดิมมาค่ะมาลงมือกันนี่ค่ะมีขี้วัวปล่อยน้องไปก่อนก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะถุงมือกรรไกรถังขยะนะคะกาแฟค่ะไม่มีอะไรค
ก็แนะนำให้ตัดกิ่งเล็กๆทิ้งไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันก็ยังมีดอกอยู่ถามว่าเสียดายไหมไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะเราตัดแต่งกิ่งเร็วมันก็ได้พักต้นเร็วบานยากมากนะคะช่วงหน้าหนาวเห็นไหมมันตูมก็จริงนะมันบานยากมากแล้วมันใช้พลังงานเนี้ยยากมากค่ะกว่ามันจะเอาอาหารไปเลี้ยงนะคะตัดได้เลยค่ะไม่ต้องตัดสั้นมากนะคะเหลือไว้เพราะว่าต้นเนี้ยก้านมันเล็กยังไงมันก็ดอกค่ะเหลือออกมาแทงมานิดนึงเนี่ยค่ะดูนะคะน้ำฝนยังหยดอยู่เลยอ่ะเปียกอยู่เลยนะจริงๆก็อยากให้มีแดดไม่มีนะคะพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแดดนะคะตัดกิ่งเล็กเสร็จออกแล้วกิ่งใหญ่กิ่งดีกิ่งงามก็เก็บไว้ค่ะแล้วกิ่งไหนไม่ดีไม่งามไม่แข็งแรงเราค่อยสังเกตดูแล้วก็ตัดทิ้งทีหลังได้นะคะนะไม่เป็นไรก็ตัดประมาณนี้แหละค่ะตัดแล้วก็ดูไปเล็งดีๆปีนี้กิ่งกระดงจากคนต้นไม่มีนะคะจากคนต้นไม่มีดูมันแตกขึ้นมาริบใบออกให้หมดค่ะนี่กิ่งแบบนี้ไม่แข็งแรงสงสัยจะต้องตัดทิ้งนะคะแบบนี้แต่ตอนนี้เราตัดแบบนี้ไปก่อนนะคะนี่กิ่งเก่าค่ะอาจจะตัดทิ้งนะคะเนี่ยอาจจะตัดทิ้งเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยกิ่งเก่าจากคนต้นเลยเอาไว้ก็ไม่ดอกค่ะเดี๋ยวจะได้ค่ะกิ่งเก่าหลายปีแล้วเนี่ยที่หนูมัดไว้นะคะตรงซุ้มเนี่ยมันเล็กมันสั้นหนูจะถอด4อันนี้ออกเนี่ยหนึ่งอันเนี่ย2อันจะถอดออกนะคะแล้วก็เอาอันนี้ใส่มัดไอ้นี่มัดไว้นะคะไม่ได้ใช้ลวดนะคะเพราะว่าเราต้องถอดทุกปีอยู่แล้วก็เลยเอาแบบน่าจะเป็นปอกล้วยนั่นแหละค่ะซื้อมาไว้มัดใหญ่ๆเลยยังไงเราก็ต้องใช้เนี่ยถ้าก้านใหญ่แล้วก็รีบใบแบบนี้ออกค่ะโอ้น้ำยังไม่เสด็จน้ำเลยเต็มเลยน้ำเนี่ยตัดแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมนั่นนะคะไม่ได้ยากหรอกนะแป๊บเดียวไม่ถึง30นาทีด้วยซ้ำอยากทำหลายอย่างนะคะอยากย้ายต้นด้วยอยากทำให้เสร็จมีหลายต้นที่จะย้ายค่ะนี่คือตัดมาหน่อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกสวยน่ารักนะคะดอกไม่ใหญ่มาก 7-8 เซนได้ดอกน่ารักชอบมากหนูปลูกมาหลายปีแล้วนี่ชอบจริงๆตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรีบใบออกหมดแล้วกิ่งที่ไม่แข็งแรงหนูก็ตัดทิ้งไปด้วยกิ่งที่แข็งแรงก็มีไม่เยอะหรอกค่ะน่าจะ3อันได้นะคะนี่ค่ะจะทำการถอดซุ้มนะคะแล้วก็มัดกิ่งกุหลาบใหม่ตัดแบบนี้อันนี้เสามันเล็กค่ะหนูเอามาปักไว้กันซุ้มล้มนะคะมันเล็กหนูก็เลยจะเอาอันใหญ่เนี่ยเปลี่ยนนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ตัดดูเสร็จแล้วก็ประมาณนี้แล้วค่ะอันไหนไม่สวยไม่งามก็ค่อยเล็มๆไปนะคะกิ่งไหนดูเนี่ยเป็นโรคเป็นภัยก็ตัดไปเลยค่ะนี่ค่ะเหลือเล็กๆมันทิ่มออกมาแบบนี้เขาเรียกอะไรนะยังไงมันก็ดอกนะคะเนี่ยมีอยู่ก้าน2ก้านเนี่ยยังไงก็ดอกกิ่งกุหลาบมันเล็กไม่เป็นไรค่ะก็มีแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างนะคะต้นนี้เป็นโรคนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโรคค่ะเนี่ยกำลังคิดว่าจะตัดทิ้งหรือจะเอาไว้ดีกิ่งนี้นะคะทายาก็ไม่หายนะคะตรงเนี้ยเป็นโรคปีนี้ไม่มีกิ่งกระโดงด้วยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ตายนะคะยังรอดมาได้อยู่จะถอดซุ้มออกค่ะใช้เวลาหน่อยค่ะนี่ค่ะรีบใบออกหมดแล้วนี่นะคะดูรอบๆประมาณนี้เกะออกมาแล้วนะคะนี่
หนามคมมากเลยค่ะต้นนี้ยอมรับเลยอันนี้ค่ะกิ่งใหม่สองอันสามอันนี่แหละแต่ไม่ยาวนะคะไม่ยาวแต่ชอบนางเพราะว่านางดอกไม่ใหญ่เป็นพุ่มเป็นพวงช่อหนึ่งจะเป็นสิบดอกนั่นแหละค่ะน่ารักชอบนะคะยิ่งบานยิ่งหอมกุหลาบเลยสีแดงดีนะคะปลูกโซนนี้ตอนแรกปลูกกุหลาบไม่ได้รู้เรื่องอะไรปลูกโซนนี้ดีอย่างนึงค่ะทางเข้าพอดีเลยไปดูจุดเด่นนี่ค่ะตัดไปเลยอันไหนมันเกะกะก็ตัดทิ้งไปก่อนนะคะเป็นไรนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวหนูจะมัดจะแกะแล้วก็ถอดนะคะถอดอันนี้เอากรรไกรตัดได้ค่ะพวกนี้ไม่ต้องเสียดายมีเยอะค่ะมีเยอะแบบสั้นแบบยาวนะคะเนี่ยมีทุกที่เลยค่ะเอามือแกะมันใช้เวลาถุงมือนี่ก็หนามกุหลาบยังปักได้นะคะเนี่ยขนาดแบบว่ากันหนามแล้วนะยังเข้าไปปักได้เลยอันนี้2เม็ดนะคะเอาอันเดิมนี่แหละค่ะปักเพียงเดียวว่าจะถอดออกมาถอดซุ้มออกมาแล้วปักใหม่นะคะเอาเสา4อันนี้มามัดใหม่นะคะสูงใหญ่ยาวอันนี้ก็จะแข็งแรงน่าจะใช้นานนะคะเอานี้ค่ะมัดทำไมไม่เอาลวดหรอคะเพราะว่าซุ้มนี่มันต้องถอดทุกปีค่ะก็เลยไม่ได้เอาลวดมัดนะคะเอาอันนี้ปีนึงมันก็อยู่ได้ค่ะมัดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะนี่ค่ะกิ่งที่อยู่ข้างในก็ที่ไม่แข็งแรงก็ตัดทิ้งไปบ้างแล้วกิ่งกุหลาบอยู่ข้างนอกซุ้มหมดนะคะนี่ค่ะเสร็จปักซุ้มเสร็จแต่ยังไม่ได้มัดกิ่งนะคะกำลังมองดูว่าจะมัดอันไหนไปไหนตัดทิ้งเยอะเลยค่ะเนี่ยกิ่งที่ตัดมานะคะที่ไม่แข็งแรงค่ะก็จะพยายามเอากิ่งที่แข็งแรงไว้นะคะเก่าๆแก่ๆว่าจะไม่เอาค่ะนี่ค่ะนี่ก็มีค่ะเก่าแก่ใหญ่เนี่ยนี่เก่ามากเลยนะคะเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยเนี่ยจะตัดทิ้งค่ะโอ้แข็งมากเลยน่าจะเม็ดกว่าได้นะคะเนี่ยที่หนูตัดอยู่ไม่เอานะคะนี่อย่าเสียดายค่ะเอากิ่งใหม่ไว้เอากิ่งใหม่ไว้ไม่ใช่ว่ากิ่งมี5ปี10ปีก็เก็บไว้ไม่ได้นะคะตัดออกค่ะเดี๋ยวกิ่งใหม่มันจะได้โผล่ขึ้นมานี่ค่ะนี่หนูตัดอันนั้นก็ตัดไปแล้วมียาก็เอายาป้ายไม่มีก็ปูนแดงก็ได้ค่ะแค่นี้แหละอย่าเอาไปเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวมันไม่มีมันก็แตกขึ้นมาเองล่ะสักวันใดวันหนึ่งนี่แหละเนี่ยเป็นโรคนะคะเนี่ยเป็นโรคเป็นภัยกิ่งที่มันค่อยๆกันมันเสียดสีกันก็ตัดออกได้นะคะนี่ก็ดูเป็นโรคนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนี่ค่ะตัดออกแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะมัดกิ่งค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูยุ่งยากเหลือเกินค่ะมันแฉะด้วยตอนนี้หนูก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมัดกิ่งกุหลาบเข้าซุ้มเรียบร้อยค่ะเสร็จงานเรียบร้อยนะคะเก็บกวาดเรียบร้อยค่ะก็โอเคสวยงามตัดกิ่งเก่าทิ้งไปเยอะมากนะคะเบาบางลงไปค่ะเหลือกิ่งใหม่ไว้อันนี้ใหม่ค่ะใหม่แต่หนามคมมากเลยต้นนี้
เอาไม่อยู่ใส่ถุงมือยังเลือดซิบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะลองทำดูนะคะปลูกปี2018ค่ะรับปุตรกุสนะคะชอบมากเลยค่ะต้นนี้ชอบจริงๆทั้งดอกทั้งสีสันนะคะชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะไปปลูกต้นที่หนูขุดไว้แช่น้ำไว้นะคะจะไปปลูกเนี่ยค่ะประมาณนี้นะถอดออกแล้วนะคะอันเล็กๆเนี่ย4อันแล้วก็ใส่อันใหญ่ๆยาวๆไปนะก็อยู่ได้เป็นปีแล้วค่ะเสร็จค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังตัดแต่งกิ่งได้ใส่ขี้วัวได้นะคะขุดย้ายต้นกุหลาบได้นะคะเดือน12เดือน1เดือน2จะทำเดือน1เดือน2ก็ได้นะคะไม่เป็นไร